โยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะฮะแจกสอนเล่นแล้วก็สอนลงกับผมนะฮะแอดออนใน Minecraft อีกหรือ Minecraft Bedrock นะฮะซึ่งเอาตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งในโทรศัพท์มือถืออย่าง Android iOS นะครับแล้วก็ใน PC อย่าง Windows 10ครับผมรวมไปถึงสามารถที่จะเล่นในเกมคอนโซลได้ครับผมอย่าง Xbox One PlayStation 4แล้วก็Nintendo Switch นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกมคอนโซลเนี่ยจะไปต้องให้แพลตฟอร์มอื่นอย่างพวก PC หรือมือถือเนี่ยเปิดเซิร์ฟให้เราถึงจะเข้าไปเล่นได้นะจะลงเองไม่ได้ครับผมนะฮะซึ่งแอดออนที่ผมจะพาสอนเล่นแล้วก็สอนลงในวันนี้ครับผมนะฮะไปออนที่เรียกว่าคนในช่องผมค่อนข้างที่จะรีเควสต์ว่าสมควรเลยจริงๆดูจากปกคลิปก็น่าจะรู้ว่าหล่ะครับผมนะฮะโดยออนตัวนี้ครับผมมีชื่อว่าโจโจ้บริซาร์ดแอดเวนเจอร์แอดออนหรือแอดออนโจโจ้ล่าคำศตวรรษนั่นเองครับผมนะครับนี่นะซึ่งตอนนี้สามารถที่จะเล่นได้ในทั้ง Creative และ Survival ได้ด้วยคุณผู้ชมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพามาสอนเล่นในSurvival กันมาเล่นยังไงเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับถ้าคุณต้องการจะเล่นเอาตัวเนี้ยในโลก Survival เนี่ยครับผมนะฮะพวกคุณข้างโลกเข้ามาเนี่ยตอนแรกกลางคืนผ่านไปคุณเจอกับม็อบตัวใหม่3ตัวนี้ผมก็จะมีไปส่งตัวแวมไพร์นะเพราะโจโจ้มันเกี่ยวกับแวมไพร์ครับผมนะฮะแล้วก็มีตัวละครตัวนี้ผมก็คือเป็นปาหลงพุชชี่ครับผมนะฮะเป็นตัวร้ายจากโจโจ้ภาคที่6ครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นม็อบพิเศษที่คนสร้างเขาเพิ่มขึ้นมาเองครับผมก็คือช็อกโกแลตนะฮะก็เป็นม็อบพิเศษครับผมนะครับซึ่งถ้าเราต้องการสแตนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องฆ่าเจ้าพวกม็อบพวกนี้ครับผมเนี่ยเพื่อเราจะได้สแตนมันเองครับผมโดยม็อบหลักที่ต้องฆ่าคือเจ้าแวมไพร์ครับผมนะฮะซึ่งแวมไพร์เนี่ยมันจะโผล่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่าแวมไพร์ได้เนี่ยเขาจะดรอปไอเทมชิ้นนี้ออกมาก็คือเจ้าตัวปลอดได้ดีครับผมนะครับซึ่งมันไม่รับเปอร์เซ็นต์จะมีโอกาสดรอปอยู่ครับผมนะฮะซึ่งหมอนี่ค่อนข้างอึดอยู่ละ60นะฮะซึ่งก็จะได้ทุกชนะก็จะเจ้าตัวปลอดดี้ออกมาครับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าปลอดดี้เนี่ย8อันมาครับล้อมรอบกับเหล็กเนี่ยครับผมนะก็จะได้เป็นส่วนของตัวบิ๊กปลอดดี้ออกมาครับผมซึ่งเจ้านี่เป็นอะไรที่สำคัญมากมากสำหรับการสร้างสแตนนะเจ้าบิ๊กปลอดดี้เนี่ยครับผมนะครับต่อมาม็อบตัวที่2ก็คงคือเจ้าตัวบาหลงพุชชี่เนาะนะฮะพุชชี่นะตั้งชื่อนี้ละกันนะฮะเจ้านี้ผมว่าค่อนที่จะหายากนะผมแทบจะไม่เจอเขาในเซอร์ไวล์เลยครับผมนะฮะมันคือสตัวระดับเป็นบอสไฟนอลบอสของพัก6เลยเนาะนะฮะหายากหนึ่งครับผมนะฮะซึ่งเจ้านี้จะค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆถ้าจะสู้เขาเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยตีแรงแล้วก็ไม่ค่อยอึดด้วยเขาก็เป็นคนธรรมดานะฮะแค่มีพลังสแตนแค่นั้นเองครับผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจัดการเขาได้เนี่ยจะได้เป็นส่วนของตัวเจ้านี้ครับผมเจ้านี้ก็คือฟาเธอร์มีนหรือเนื้อของปลาหลวงพุชชี่นั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเอาไอเนื้อของบอลลูนพุชชี่เนี่ยมาคราฟกับเจ้าตัวบอดดี้ครับผมไอบิ๊กบอดดี้เนี่ยก็จะได้เป็นสแตนของหลวงพ่อออกมาครับผมนะฮะก็คือเจ้าตัวเฮเว่นก็ผมจริงมันชื่อเมดอินเฮเว่นนะฮะคือคราฟนั่นคือเอาเจ้าวิธีการคราฟก็คือเอาเจ้าตัวไอเนี่ยเอาตัวเนื้อของบาทหลวงเนี่ยไว้บนกับข้างล่างแล้วก็เอาไอตัวบิ๊กบอดดี้ไว้ตรงกลางอะแล้วผมก็จะได้เป็นเจ้าตัวสแตนออกมาเองครับผมนะครับนี่คือสแตนนะฮะซึ่งทีนี้วิธีการใช้งานสแตนครับผมนะฮะก็คือให้เรากดย่อครับผมนะครับเอฟเฟกต์สแตนก็จะขึ้นมาครับผมอย่างเอาของตัวบุชชี่เนี่ยเขาจะทำการเร่งเวลาได้ผมเพราะว่าอินทิวิสมาร์ทเร่งเวลานั่นเองครับผมนี่ไหมเวลากลางคืนก็จะผ่านไปเร็วแล้วก็รับเอฟเฟกต์สปีดมาด้วยคุณผู้ชมฮะสปีด4ครับผมนะคือว่าได้รวดเร็วนั่นเองก็เพราะเราเร่งเวลาได้อะไรอย่างนี้นะฮะก่อนนี้เป็นความสามารถของตัวบัลลูนบุชชี่เนาะนะครับก่อนนี้เป็นความสามารถของเขาผมนะครับนี่นะฮะก็พอมีเวลาสักครู่นึงก็เวลาเอฟเฟกต์ก็จะหมดไปถ้าต้องการใช้ใหม่ก็กดย่อใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นการใช้เอฟเฟกต์สไตล์ครั้งหนึ่งครับผมนะครับนี่นะฮะสมบับเวลาได้ผมชอบนะเฟี้ยวดีนี่เหมือนติ้วๆเลยนะฮะโอเคแล้วก็รอเอฟเฟกต์มันหมดเนาะเอฟเฟกต์ยังหมดแล้วก็ใช้เล่นได้แต่ว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจจบตีทั้งนั้นนะเป็นสแตนสายเร่งเวลาอย่างเดียวผมนะครับโอเคนะครับทีนี้จะพูดถึงม็อบตัวต่อมาผมก็คือเจ้านี้คือช็อกโกแลตเนาะมันชื่อมันชื่อช็อกโกแลตนะฮะเพราะว่าตัวมันเนี่ยทำมาจากช็อกโกแลตเลยครับผมนะฮะเจ้านี้ก็จะเกิดตอนคืนเหมือนกันนะผมค่อนข้างที่จะอึดและหาง่ายสุดละนะฮะแต่มันอึดมากแล้วมันตีแรงด้วยนะฮะลองนิดนึงครับผมซึ่งถ้าเกิดเราจัดการเจ้านี้ได้เขาก็จะดรอปเป็นเจ้าตัวนี้ออกมาผมเป็นไอเทมไม่มีชื่อนะครับซึ่งไอเทมไม่มีชื่อตัวนี้สามารถที่จะคราฟเป็นสแตนได้เหมือนกันครับผมครับเหมือนสแตนของตัวพุชชี่เลยผมก็คือเอาตัวไอเทมของเขาเนี่ยไว้ข้างบนกับข้างล่างครับผมนะฮะและตามด้วยบิ๊กบล็อดดี้ไว้ตรงกลางผมจะได้เป็นสแตนตัวนี้ออกมาครับผมนะครับที่มีชื่อว่าชิดหนึ่งครับผมนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีชื่อของมันนะมันชื่อว่าเดอะบีสต์นะฮะถ้าเป็นในตาม MCPEDL ที่เขาบอกมาผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นสแตนสายต่อสู้นะผมจะมาลองสู้กับเจ้าตัวฮักส์ดูครับผมเดี๋ยวขอกินข้าวอีกหนึ่งนะฮะโดนซอมบี้ตีเมื่อกี้ครับผมโอเคเนาะทีนี้เราก็จะลองเสกเจ้าฮักออกมาครับผมผมก็จะกดย่อบัชชิงอัสแตมเลยครับผมต่อย
นี่ครับผมนี่สไตล์ผมกำลังต่อยครับผมนะครับนี่นะฮะต่อยอยู่ครับผมนะครับโอเคต้องถอยนึงครับผมเพื่อให้อยู่ในระยะโจมตีครับผมนะครับนี่นะฮะสไตล์ผมยังไม่หยุดโจมตีเลยผู้ชมฮะเป็นสแตนที่มีเสียงที่ค่อนข้างบ้าบอยหนึ่งนะฮะไม่รู้จะได้ยินกันไหมผมใส่หูฟังอยู่นะฮะแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้อาจจะได้ยินเสียงอยู่ปุ๊บเราจะเห็นสแตนเราโผล่ออกมาข้างหลังเราด้วยนะฮะนี่ครับผมเห็นไหมนี่เป็นสแตนเราออกมาต่อยกันเองครับผมเหมือนในการ์ตูนเลยครับผมนะครับนี่มีสแตนของผมเองด้วยนะฮะเจ๋งมากท่านผู้ชมแม้ว่าตัวนี้มันจะไม่เท่เท่าไหร่ก็แต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้อยู่ก็คือสามารถน็อกซอมบี้ได้นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมโอเคมันก็จะหายไปเองครับผมพวกสแตนเนี่ยมันก็จะตายครับผมมีควันออกมาเหมือนกันนะผมนะครับนี่ก็ส่วนตัวสแตน S ชิด1ครับผมนะครับนี่นะฮะเก็บไปเนาะแล้วก็นี่นะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของตัวสแตนที่เหลือบ้างครับผมนะครับอ่ะอย่างแรกก็คือสแตนของตัวดีโอครับผมเขามี2อันก็จะเป็นตัวแรกก็เป็นเดอะเวิลด์ครับผมนะครับซึ่งเดอะเวิลด์ก็สามารถที่จะคราฟได้จากการเอาบิ๊กบลอดดี้เนี่ยเอาวางไว้ในช่องคราฟก็จะได้เป็นเจ้าตัวเดอะเวิลด์ออกมาเลยครับผมนะครับนี่นะฮะซึ่งถามว่าเดอะโวทำอะไรได้ผมจริงๆเดอะโวสามารถที่จะหยุดเวลาได้คุณผู้ชมฮะอ่ะผมจะลองดูแล้วกันนะฮะเดอะโวก็กดย่อลืมไปกดย่อก่อนเดอะโวนี่ครับผมแมสตูก็หยุดเคลื่อนไหวครับผมนะครับนี่นะฮะเห็นไหมแต่มันหยุดได้แป๊บเดียวได้ไม่นานครับผมนะฮะจริงๆในเพจก็เขียนว่าได้9วิแต่ผมรู้สึกมันหยุดได้3วินะฮะเหมือนในการ์ตูนเลยนะฮะอ่ะแล้วก็มันไม่ใช่แต่โจมตีนะฮะเกิดว่าคุณต้องการจะเอาสแตมมาโจมตีเนี่ยครับผมนะคุณจะไปต้องคราฟอีกอันหนึ่งครับผมนะฮะก็คือเจ้านี่ครับผมคือมูด้าครับผมนะครับนี่นะฮะมีชื่อว่าอ่ะอย่าตีหนูมันชื่อว่ามูด้าครับผมนะครับซึ่งเราก็กดย่อเพื่อเป็นการโจมตีและสแตมมาต่อยเหมือนกันครับผมโอเคเนี่ยทำไมเราเมื่อกี้ฮะเรียบร้อยผมนี่นะฮะโดนเดี๋ยวผมจัดการไปคุณผู้ชมฮะซึ่งถามว่าเจ้านี่คราฟยังไงครับผมเจ้านี่นะคือจะคราฟได้จากการเอาคองไว้ข้างบนกับข้างล่างครับผมนะครับแล้วเอาบดแล้วเอาไอตัวไอบลอดดี้เนี่ยไว้ตรงกลางครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้เป็นเจ้าตัวมูด้าออกมานั่นเองครับผมนี่นะฮะกดย่อผมปุ๊บนี่นะฮะก็จะเป็นการเรียกสแตล์ออกมานั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะเหมือนกันครับผมก็จะเหมือนกับตัวมิสเตอร์บีทเนาะนะครับนี่แล้วก็จะมีระยะเวลาจำกัดเขาหายไปเองครับผมนะฮะกินพายเนาะกำลังหิวครับผมนะฮะโอเคนะครับแล้วก็แซนตัวต่อมาครับผมก็คือตัวนี้ครับผมคือมีชื่อว่า Silver Chariot ครับผมเป็นสแตนของตัวคอนาเรฟนะฮะก็เป็นหนึ่งในทีมของตัวพระเอกในภาค3มาแล้วผมนะฮะซึ่งเจ้านี้ครับผมสมมติจะครับได้โดยการเอาบิ๊กบลอดดี้ไว้ตรงกลางครับผมนะครับแล้วก็เอาเหล็กประกบบนล่างครับผมนะครับก็ได้เป็นตัวสแตน Silver Chariot ออกมานั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะจริงๆไอเทมมันมีชื่อว่า Chariot เนาะนะครับซึ่งทีนี้ผมก็จะเอามาลองสู้กับเจ้าตัวฮักดูคุณผู้ชมฮะโอเคนะฮักปุ๊บนี่นะฮะผมก็ถือแล้วกดย่อผมนี่ครับผมผมก็จะเรียกซินเวอร์ชลองมาโจมตีครับผมนะครับนี่นะฮะซอมบี้ก็ดุแทงจนตายผมเรียบร้อยนะฮะนี่เราจะลองดูซินเวอร์ชลองในมุมมองบุคคลที่3คุณผู้ชมมาลองย่อนี่ครับผมก็จะเป็นการเรียกสแตนเรียกซินเวอร์ชลองออกมานั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคตัวของ Silver Chariot เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดให้ออกมาหลายตัวได้จริงๆมันคือการโจมตีแบบรวดเร็วผมแผบที่อย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อสร้างเหมือนปีล่างแยกนะฮะซึ่งเจ้านี้สามารถที่จะคราฟได้ด้วยครับผมอัปเกรดได้โดยการจะเอาตัว Silver Chariot ไว้ข้างล่างครับผมและเอาตัว Big Body ไว้ข้างบนอีกทีนึงก็จะได้เป็นตัว Silver Chariot หลายตัวผมนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นสปีดเนาะนะฮะชื่อสปีดนะฮะผมจะลองเสกเจ้าตัวฮัสมาดูผมและสู้กับซินเวอร์ชลองผม3ตัวผมนี่ครับผมนี่นะซินเวอร์ชลองผมมีหลายตัวผมนะครับเรียบร้อยนะฮะคือฮักสไตล์ก่อนที่การโจมตีผมจะหมดชุดอีกมันจะจบตียาวนานขึ้นด้วยเนาะตีโคตรนานนะจริงซินเวอร์ชลองแบบเวอร์ชันนี้ผมนะครับไม่น่าจะว่ามันตีแบบเป็นกลุ่มหรือเปล่านะฮะผมจะลองเสกฮักออกมา2-3ตัวผมนะครับอุ้ยมีดาบด้วยเว้ยคราวนี้เอามาเลยนี่เลยซิลช็อตจะตีเป็นกลุ่มด้วยคุณผู้ชมฮะมี3ตัวก็เลยตีได้กว้างขึ้นนะตีก็จะกว้างขึ้นครับผมนะครับนี่นะฮะตายหมดเลยคุณผู้ชมฮะโอเคทีนี้จะลองดูเป็น3ตัวนะฮะลองดูเป็นยังไงครับผมนี่ก็จะเป็นการเรียกซิลเวอร์เชียร์ออกมา3ตัวนั่นเองครับผมนะฮะนี่ครับผมบอกเลยว่าอย่างเท่ครับผมนะฮะนี่ก็จะตีสตูไปเรื่อยครับผมนะครับตามที่เราหานั่นแหละเนาะนะฮะแล้วก็จะได้สปีดขึ้นด้วยคุณผู้ชมฮะลืมพูดไปเชียร์ออกมาให้สปีดด้วยครับผมนะฮะโอเคต่อมาครับผมตัวสุดท้ายเป็นตัวไฮไลท์ของผมเลยครับผมก็คือเจ้านี้ผมเจ้านี้ก็คือ Star Platinum ครับผมนะสแตนของพระเอก
จฮาโร่คุณโจจฮาโร่ในพาร์ท3นั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะซึ่งเราสามารถที่จะครับออกมาได้เหมือนกันครับผมก็คือเอาเพชรประกบบนล่างครับผมนะครับประกบบนล่างอย่างนี้นะฮะแล้วเอาตัวบิ๊กบอดดี้ไว้ตรงกลางครับผมนะฮะอ่ะจะได้เป็นตัวสตาร์พอดีนำออกมาเองครับผมนี่นะครับอ่ะซึ่งมันชื่อว่าเนาะนะฮะซึ่งผมก็จะลองเอามาสู้กับเจ้าฮักดูครับผมนะฮะว่าตาไปน้ำผมโหดขนาดไหนคุณผู้ชมฮะย่อนี่ครับผมนี่มีหมัดสตาร์บีนออกมาด้วยครับผมนะฮะตายตั้งแต่เรียบร้อยครับผมนี่ขี้แตกนะฮะอ่ะเป็นไงตาไปน้ำผมโหดปะล่ะนะฮะต่อยฮักสไตล์ครับผมทีนี้จะลองดูคนที่สาวของสตาร์พอดีนำเป็นยังไงครับผมไปลองดูครับผมนี่ครับผมนี่นะฮะก็เท่ดีครับผมนะครับนี่นะฮะสตาร์พลาตินัมครับผมนะครับนี่ของจุนคุโจโจทาโร่นั่นเองครับผมนี่นะฮะก็มีสแตนเอามานี่ครับผมโอเคนะครับทีนี้ครับผมก็พูดถึงสแตนน่าจะหมดในส่วนของอันตัวนี้ทีจะพูดถึงไอเทมพิเศษอีกชิ้นนึงครับผมก็คือเจ้านี้ครับผมเจ้านี้ก็คือสโตนมาร์คนะฮะหรือหน้ากากหินครับผมที่เจ้าตัวดิโอใส่ตอนที่จะเป็นวัมพายแล้วผมนะฮะนั่นอยู่ที่ไหนวะมึงแกโอยามิซ่าชาชานี่นะฮะเราสามารถจะคราฟได้ครับผมนะฮะโดยการเอาบิ๊กบอดดี้ไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยตัวสมูทสโตนหรือสโตนธรรมดาเนี่ยแหละผมเป็นสโตนธรรมดาครับผมนะฮะเอามาวางล้อมรอบนะฮะแบบนี้ในคัพติ้งเทเบิลครับผมก็ได้เป็นส่วนตัวหน้ากากสโตนมาร์คมันเองครับผมนะครับนี่ซึ่งวิธีใช้ของมันก็คือทำการกดค้างครับผมก็จะเป็นการใส่หน้ากากเองครับผมนะครับนี่นะฮะได้รับเอฟเฟกต์ได้บัฟครับผมนะครับนี่มีสปีด3จัมบูสต์5ดิจิเนเรท4รีสิสแตนซ์2ในวิชั่นครับผมนะครับแวมไพร์แต่ว่ามันไม่โดนไฟไหม้เพราะว่ามันไม่ได้ปรับพวก AI ของเราครับผมนะครับอ่ะดูเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ใส่หน้ากากเราถอดไม่ได้รู้สึกจะถอดไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าในการ์ตูนโจโจ้เองเราก็จะถอดไม่ได้แต่นั้นต้องกินนมถึงจะถอดได้มันรู้สึกเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวเนี่ยครับผมนะแล้วก็มีรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ของระยะเวลาการมีเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมีเวลาอยู่ที่1,667นาทีครับผมนะตอนนี้เหลือ1,066แล้วเนาะนะฮะนี่ครับผมก็มีระยะเวลาจำกัดอยู่นะฮะแต่ว่าค่อนข้างนานเอาเรื่องเลยคุณผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดเอาไปใส่คู่กับสแตนดิโอแล้วก็ใส่คู่กับอัลซอมบี้นะจ๊ะเป็นการเอาชีวิตที่ค่อนข้างเฟี้ยวพอสมควรนะผมนะฮะเสียดายไม่ได้บวกสเตรนจ์เพราะว่าดิโอมันจริงๆเขาต่อยแรงมากนะฮะเสียดายไม่ได้บวกสเตรนจ์ไว้ให้น่าเสียดายนะครับแล้วก็ทีนี้ครับผมจะพูดถึงส่วนตัวการเสกของพวกนี้ในเคียร์ทีบ้างครับผมถ้าเกิดคุณได้พวกนี้ในเคียร์ทีแบบได้บ่อยๆทำไงครับผมก็พิมพ์นี้ครับผมนะฮะก็ทำการพิมพ์ครับผมครับฟังก์ชันนะครับปุ๊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 บนี่แล้วตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันของเขาอยู่ครับผมนะครับนี่ดูได้ก็จะมีฟังก์ชันแคนชาริออตดู get item บูด้าชิดหนึ่งแล้วก็สปีดนะฮะซึ่งถ้าเกิดได้สแตนทุกตัวก็พิมพ์get นะครับปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นการเอาสแตนทุกตัวให้กับผู้เล่นเลยเหมือนกันครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาครับสำหรับคนเล่นในครีเอทีฟนะฮะจะเอามาลองดูอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สมมุติที่เหลือก็จะเป็นสแตนของเขาเองครับผมนะฮะก็ลองไปใช้ดูกันได้ก็ทีนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการลงไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะฮะโอเคทีนี้ผมจะมาเริ่มทำการสอนโหลดแล้วก็ทดลองแกรดออนโจโจ้บิซาร์แอดเวนเจอร์กันนะฮะซึ่งที่แรกคุณทำก็คือทำการกดลิงก์ที่ผมเขียนไว้ใต้คลิปนะที่ผมจะเขียนประมาณหน้าดาวน์โหลดแอดออนโจโจ้ครับผมอยู่ใต้คลิปนะฮะจากนั้นมันก็จะพาคุณมาที่หน้าเว็บนี้ก็เป็นหน้าเว็บ MCPEDL ที่คนเขาเอามาลงครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นคนจีนเนาะซึ่งในเว็บนี้จริงเขาจะมีละเอียดต่างๆลงไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมนะฮะซึ่งที่ผมจะมาสอนโหลดเราก็ทำการเลื่อนลงมาครับผมนะฮะข้ามพวกวิธีการสอนเล่นนะฮะลงมาครับผมปึ๊บ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 จนกระทั่งเจอคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะมีตัว2ภาษาจีนข้างล่างที่เขียนว่า .mcon ตรงท้ายให้เรากดไปที่ลิงก์นี้ครับผมนะฮะปึ๊บนั่นมันก็จะทำการพาเราไปดาวน์โหลดจากตัวแอดออนเลยไม่มียอดลิงก์นะดีอ่ะจริงๆโอเคก็เริ่มทำการดาวน์โหลดเนาะโอเคเราเสร็จแล้วก็ทำการกดเปิดครับผมนะฮะนั่นก็เลือกไปที่ตัวเกม Minecraft แล้วก็กดเฉพาะเวลานี้ครับผมนะฮะจริงๆจะกดทุกครั้งเลยก็ได้ครับผมนะฮะแต่ผมจะเปิดแอดออนอะไรอย่างงี้ไงนะฮะโอเคจากนั้นตัวเกมก็จะเด้งขึ้นมาแต่คราวนี้ผมเปิดเกมไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องรอตัวเกมบูทนะฮะทีนี้เกมเราก็เริ่มทำการนำเข้าแอดออนแล้วผมนะครับนี่สักอิมพอร์ตครับผมอันนี้ก็อิมพอร์ตตัวน่าจะตัว behavior เสร็จแล้วผมนะครับอันนี้ก็อิมพอร์ตตัว resource เสร็จแล้วผมนะครับนี่นะช่วงนี้ออนจีนมาแรงนะฮะจริงๆมีอันนึงจะมาแจกด้วยนะฮะโอเคทีนี้เมื่อมันเข้าสู่ตัวเกมเราแล้วเราก็ต้องเอาแอดออนเนี่ยไปใช้กับโลกของเราเนาะซึ่งมันสามารถใช้ได้กับ
โลกใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นหรือใช้กับโลกเดิมของเราก็ได้แต่ผมจะสอนกับโลกเดิมก่อนนะฮะถ้าคุณต้องการใช้กับโลกเดิมกดไปที่ดินสอผมนะครับจากนั้นนะฮะให้เราไปที่ตรง World Option ก่อนครับผมนะครับแล้วก็ทำการเปิด Use Experimental Gameplay ครับผมนะฮะเนื่องจากเอาตัวเนี้ยมันมีการใช้คัสตอมสูตรคามเนาะซึ่งมันอยู่ใน Experimental Gameplay ครับผมซึ่งเมื่อมันกดขึ้นมาก็จะมีแจ้งเตือนตัวนี้ขึ้นมาคือถ้าเราเปิด Experimental Gameplay เนี่ยมันจะเป็นการใช้ฟีเจอร์ที่อยู่ในเบต้าครับผมบางทีอาจจะให้เกมไม่เสถียรดังนั้นเขาจะทำการ Copy โลกครับผมนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้โลกเอาพังจากการใช้ฟีเจอร์เบต้าเนาะแล้วก็ Continue ไปครับผมนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมก็เป็นโลกใหม่ยุคสร้างขึ้นมาก็จะมีคำว่า EX ข้างหน้านะครับจากนั้นนะฮะถ้าเราต้องการลงก็ให้เราลงกับโลกที่มี EX ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ไปที่ดินสอเหมือนเดิมปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัวแอดออนเนาะแล้วก็ไปที่ตัวPlayer ครับผมนะครับทีนี้โลกนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวแอดออนอะไรลงไปเนาะก็ไปที่ MyPack ครับผมก็พบกับแอดออนตัวนี้ครับผมรูปภาษาจีนที่มีรูปสปอยถ้ามันเถอะก็เป็นรูปจูทาโร่ครับผมนะฮะจากพาร์ท6ครับผมนะครับนี่นะฮะก็ Activate เข้าไปครับผมนะครับนี่แล้วกดมันจะขึ้นเตือนว่า To Achievement ก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่แอดออนเนี่ยที่เป็น Behavior Pack เนี่ยมันจะไปยุ่งกฎของตัวเกมครับผมอย่างเช่นทำให้ม็อบเปลี่ยนพฤติกรรมไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเพิ่มทำให้เรามีพลังพิเศษเนี่ยมันทำให้เกมง่ายขึ้นด้วยไอ้นี้มันมีพวก Achievement ที่มันอยู่ออนไลน์คือเหมือนความสำเร็จของเราที่มันอยู่ออนไลน์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เอาตัวเนี้ยมันทำให้มันง่ายขึ้นไงทีนี้เขาก็เลยต้องทำการปิดมันซะนะฮะซึ่งเราก็ไม่สนใจ Continue ไปครับผมนะฮะทีนี้เราไปเช็คตัว Resource เอาผมมันใส่อัตโนมัติให้มั้ยนะฮะปรากฏว่ามันไม่ได้ใส่อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทำการไปที่ MyPack ครับผมแล้วก็ทำการactivate เจ้าตัวresource ด้วยครับผมนะครับไม่งั้นมันจะเราจะไม่เห็น texture เนาะก็จะเห็นอะไรไม่รู้นะฮะทีนี้เราก็กด play ได้เลยครับผมนะครับก่อนสำหรับคนที่ใช้กับโลกเดิมเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างโลกใหม่ล่ะทำไงครับผมแล้วก็กด create new world ครับผมจากนั้นนะฮะเราสามารถที่จะไปเปิด experimental gameplay ตั้งแต่เราสร้างโลกได้เลยครับผมนะฮะคือง่ายคือโลกที่เปิด experimental gameplay ไว้แล้วเนี่ยจะไม่จะเป็นต้องเปิด Experimental Gameplay ซ้ำนะฮะและใช้กับโลกเดิมนะทีนี้เมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็ไปตรง Add-on นะฮะก็ไปที่ตัว Battle Pack ครับผมนะฮะ Activate ตอนนี้มีอะไรใส่แล้วก็ไปที่ My Pack แล้วก็กด Activate เข้าไปครับผมนะครับนี่ก็เตือนเรื่อง Achievement เหมือนเดิมเราไม่สนใจกด Continue ไปแล้วก็ไปที่ใส่ Resource นะเพราะ Resource ไม่ได้ใส่ให้อัตโนมัตินะฮะก็ใส่ Resource ด้วยครับผม Activate ครับผมปึ๊บทีนี้ผมจะเปลี่ยนเกมโหมดผมเป็น Creative ครับผมนะฮะเพื่อที่จะสะดวกครับผมในการเช็คนะฮะแล้วก็กดcreate เลยครับผมสร้างโลกใหม่เลยผู้ชมแล้วก็รอครับผมนะครับอันนี้อาเขตมันเปิดไว้อยู่เฉยครับผมนะฮะอันนี้ผมแค่มันลองสร้างโลกเฉยเดี๋ยวไม่ได้เปิดคนมาเล่นนะตอนนี้ครับผมนี่นะฮะแล้วเข้ามาในโลกเกียร์ทีของเราแล้วนะฮะหรือเปลี่ยนมุมมองด้วยให้ตายเถอะนะฮะทีนี้ผมจะไปเช็คว่ามันลงได้หรือเปล่าก็จะไปเช็คสูตรของตัวพวกม็อบนะมันมีม็อบใหม่นะฮะก็จะไปเช็คครับผมนี่นะมันก็จะมีม็อบใหม่ออกมาผมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเอมริโก้ครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวแวมไพร์เนาะอะไรนี้ก็เป็นช็อกโกแลตครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลองเสกให้ดูครับผมนะฮะนี่ครับผมนี่บัตรหลกเอมริโก้บุชชี่ครับผมอยู่ข้างๆผมเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือลงได้แล้วผมนะครับนะโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมนะฮะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย